สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนในวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2558นะคะกับดิฉันชุติมากุมารค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเวทีนะคะเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนด้วยนี่นะคะซึ่งเป็นเวทีของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะซึ่งจะเริ่มต้นดีเดย์ในวันที่17ถึง18มกราคมที่จะถึงนี้นะคะเริ่มต้นจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งจะจัดทั้งหมดนะคะ10เวทีใน10จังหวัดนั่นเองแต่เห็นว่าเวทีนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นการสุ่มเลือกประชาชนเข้ามารับฟังจำนวน200คนแล้วกลุ่มที่เข้ามารับฟังนั้นจะต้องไม่มีกลุ่มการเมืองเข้ามารับฟังด้วยนั่นเองนะคะเมื่อพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีก็ต้องนึกถึงคุณบรรหารศิลปะอาชาก็มีคนถามไปด้วยนะคะสำหรับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกับคณะนี้ว่าจะให้คุณบรรหารนั้นเข้ารับฟังได้หรือไม่เขาก็ตอบเลยนะคะว่าให้เข้ารับฟังได้แต่ไม่ให้แสดงความคิดเห็นนะคะเนื่องจากว่าตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเคยได้มีการแสดงทัศนะต่อกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วนะคะเวทีนี้ก็ถือว่าจะต้องเปิดกว้างนะคะเข้าใจด้วยว่าจะให้เวทีนี้ให้กับพื้นที่ประชาชนที่ยังไม่เคยออกความคิดเห็นนั่นเองทัศนะของแขกรับเชิญประจำรายการของเรานั้นจะมองเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงที่2นะคะเราจะมาพูดคุยกันและอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าจับตานะคะเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกกต.นะคะเป็นองค์กรอิสระที่ถือได้ว่าถูกลดทอนอำนาจลงไปนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมตินะคะให้ได้เพียงแค่แจกใบเหลืองเท่านั้นส่วนการแจกใบแดงก็เป็นอำนาจของศาลนะคะต่อจากนี้ค่ะก็มีอีกข้อเสนอนึงนะคะที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งให้หน่วยงานรัฐนะคะเช่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนั้นจัดการเลือกตั้งแทนนี่นะคะโดยให้กกต.นั้นเป็นเพียงผู้ดูแลจัดการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะในประเด็นนี้เองก็ทำให้กกต.ณปัจจุบันค่ะอย่างนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะกรรมการบริหารงานเลือกตั้งก็ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพูดถึงนะคะหลากหลายกลุ่มเลยที่นายสมชัยที่มีการยกตัวอย่างไว้ถึง3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่บ้าอำนาจกลุ่มที่ร้อนวิชาแล้วก็กลุ่มอำนาจในปัจจุบันนั่นเองนะคะที่พยายามผลักดันแนวคิดนี้นะคะซึ่งก็ได้เปรียบเปยถึงกับนิทานในเรื่องของจันทโครบด้วยนะคะเปรียบเสมือนสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นั้นเนี่ยนะคะเหมือนนางโมราที่ยื่นดาบให้กับโจรนี่นะคะแม้นายสมชัยออกมาในวันนี้ก็พูดในหลากหลายประเด็นนะคะคุณณัฐวุฒิจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างต่อคำพูดของนายสมชัยนี่นะคะแล้วก็การที่ออกมาพูดของนายสมชัยในครั้งนี้คิดว่าจะสามารถชะลอข้อเสนอเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันและเริ่มต้นในวันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่ในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ9มกราคมที่ถือว่าจะเป็นวันแถลงเปิดคดีของสนช.นั่นเองนะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เตรียมที่จะเดินทางเข้าไปด้วยตนเองนะคะในประเด็นนี้น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นแรกของเราในวันนี้ค่ะต้อนรับคุณณัฐวุฒิใสเกลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็นำร่องกันมาเลยนี่นะคะในวันนี้เป็นคิว2บุคคลคุณนิคมแล้วก็คุณสมศักดิ์ในคิวในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการถอดถอนปมจำนำข้าวมาถึงคิวเป็นที่เรียบร้อยก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองแต่ว่ามีหลากหลายท่านเรียกร้องว่าอยากจะให้ถ่ายทอดสดนะผ่านทางช่อง11แต่ประธานสนช.คุณพรเพชรวิชิตชลชัยก็ออกมายืนยันเสียงแข็งชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ามีทีวีรัฐสภาอยู่แล้วในประเด็นนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการปฏิรูปแล้วก็รัฐบาลชุดนี้มาด้วยวิธีการพิเศษเขาก็น่าจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษสมควรหรือไม่คะที่จะทำให้คนทุกคนนั้นได้รู้ถึงข้อเท็จจริงเชื่อว่าประชาชนทุกคนก็คงจะอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคะครับก็อยากรู้ก็ส่วนอยากรู้ฮะแต่ว่าอยากถ่ายหรือไม่หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ทางสนช.เขาแต่ก็เอาละแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายทอดสดช่อง11แต่ว่าวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเขาก็ถ่ายแล้วเมื่อมีการปล่อยสัญญาณภาพเสียงมาอย่างนั้นเนี่ยสถานีโทรทัศน์วิทยุใดที่สนใจก็เกี่ยวเชื่อมสัญญาณได้ผมก็หวังว่าทางโทรทัศน์รัฐสภาคงไม่มาคิดค่าลิขสิทธิ์หรือฟ้องร้องกันให้วุ่นวายถ้าแบบนั้นก็ชวนกันติดคุกให้หมดสถานีทีวีช่องไหนที่เชื่อมสัญญาณวันพรุ่งนี้แต่สำหรับพีททีวีเนี่ยมีการเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดแน่นอนเวลานัดหมายก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่า10นาฬิกาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะ10โมงครึ่ง11โมงอย่างเงี้ยกว่าที่จะได้ลงมือนะครับโดยขั้นตอนเนี่ยเขาก็จะให้ปปช.ซึ่งก็หมายถึงคุณวิชามหาคุณนี่แหละลงมือ
อธิบายข้อกล่าวหาก่อนจะมาเนื้อหาสาระยังไงว่ากันพรุ่งนี้หลังจากนั้นท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับการชี้แจงแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนตลอดจนพูดคุยกับทางคณะสมาชิกสนช.ทั้งหลายนะครับดูรายการของพีททีวีเนี่ยก็จริงๆดูต่อเนื่องมาได้เลยตั้งแต่เช้านะตั้งแต่คุณชุติมาแล้วก็คณะสาว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 สี่สาวเนี่ยนะฮะดีไม่ใช่เป็นสี่สาวเทเวศอันนี้เป็นสี่สาวลาดพร้าวก็ยังพอไว้หน่อยคือพอดูรายการข่าวเช้าเสร็จก็ไปดูรายการมองไกลใช่ไหมฮะพอมองไกลจบก็ประมาณผมว่าสิบโมงครึ่งหรือว่าเกือบครึ่งเนี่ยก็พอดีแหละเฝ้าหน้าจอพีททีวีเนี่ยไม่ต้องไปไหนมันก็ต่อโปรแกรมกันอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นเหตุการณ์วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แน่ๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่นายกรัฐมนตรีซึ่งถูกยึดอำนาจได้ไปยืนปรากฏตัวอยู่ในสภาของคณะยึดอำนาจแล้วก็สมาชิกของสภาคณะยึดอำนาจเนี่ยยังมีหน้ามีหน้าที่วรรคตอนผิดครับผมกลืนน้ำลายนิดนึงกลัวสำลักยังมีหน้าที่ที่จะมาฟังแล้วจะถอดถอนเขาเนี่ยนะฮะก็จะได้เห็นกันว่าอะไรเป็นอะไรภาพบรรยากาศเหตุการณ์สาระประเด็นอารมณ์ความรู้สึกครบถ้วนกระบวนความผมคิดว่าสื่อมวลชนทั่วประเทศนะครับตลอดจนสื่อมวลชนในระดับนานาชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจพรุ่งนี้นี่เนืองแน่นแน่นอนทางฝ่ายของทีมทนายความนะครับก็เสนอว่าอยากจะให้มีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้ไปร่วมชี้แจงด้วยตลอดจนกระทั่งว่าทีมทนายความก็เผื่อว่าจะได้มีประเด็นข้อกฎหมายซึ่งทางสนช.ก็ได้ตอบมาอย่างนิ่มนวลว่าไม่ได้นะครับก็ให้แต่ท่านนายกกับคณะเพียงไม่กี่คนทราบว่าทางนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เตรียมข้อมูลนะครับซึ่งก็คงจะมีทั้งข้อมูลในเชิงตัวเลขในเชิงสถิติต่างซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วล่ะเพราะว่าข้อโจมตีเขาก็บอกว่าโอ้ยมีการทำเสียแชมป์ส่งออกมีการขาดทุนเท่านั้นเท่านี้บาทเท่านี้ล้านนะฮะหรือว่าเป็นข้อมูลในเชิงสถิติอย่างที่ว่าไปสอบถามชาวนาเขาพอใจไม่พอใจยังไงโครงการนะครับเขาอยากให้มีไหมหรืออยากให้เลิกไปเสียแล้วถ้าหากว่าชาวนาเขาบอกว่าอยากให้มีต่อเนี่ยนะฮะทางฝ่ายของผู้มีอำนาจเวลานี้ซึ่งไม่มีแล้วนะจำนำข้าวใช้จำนำยุ้งเอาแต่ว่าในยุ้งต้องมีข้าวก็ดีฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็ใครเลือกที่จะบริโภคข้อมูลแบบไหนก็ตัดสินใจเอาเองได้แต่เมื่อคุณณัฐวุฒิพูดถึงประเด็นนี้นะคะครับผลวิจัยของ TDI เพิ่งจะออกมาเมื่อวานนี้เองบอกว่าชาวนาส่วนใหญ่ยังคงต้องการโครงการจำนำข้าวอยู่เนี่ยค่ะก็ TDI ก็เป็นเรื่องของ TDI สิเหรอคะครับแต่ว่าทางฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยอย่างหม่อมอุ๋ยนี่แกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจค่ะแล้วก่อนแกได้มานั่งเก้าอี้ตัวใหญ่เบ้อเร่อในรัฐบาลของคณะยึดอำนาจเนี่ยแกก็นั่งเก้าอี้แถลงข่าวโจมตีรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ไม่เว้นแต่ละวันเรื่องโครงการจำนำข้าวค่ะเพราะนั้นเวลาหม่อมอุ๋ยมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วจะให้รัฐบาลนี้ทำโครงการจำนำข้าวแล้วจะให้หม่อมอุ๋ยเอาหน้าไปไว้ไหนล่ะจริงๆหน้าหม่อมอุ๋ยเนี่ยก็แทบจะไม่มีที่ไว้อยู่แล้วนะครับกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แล้วแต่ที่ผมทราบมาเนี่ยนะฮะในคณะรัฐมนตรีแม้กระทั่งตัวนายกประยุทธ์เองก็ตามเนี่ยก็ชักจะมองหน้าหม่อมอุ๋ยแบบแปลกๆแล้วนะคือเอ๊ะทำไมหน้าไอตอนมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกับหน้าอีตอนนั่งโจมตีรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยทำไมหน้ามันเปลี่ยนสีกันโอ้โหเดี๋ยวนี้หน้าเริ่มซีดลงซีดลงซีดลงนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแว่วๆว่าถ้าเป็นมวยนะฮะหันหาพี่เลี้ยงอยู่เหมือนกันนะครับหม่อมอุ๋ยเวลานี้ในการรับมือกับสงครามเศรษฐกิจเพราะมันไม่หมูเลยนะครับไอ้ที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์บอกว่ามันดีขึ้นมันค่อยๆขยับตัวเป็นบวกเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะปลอบใจใครเพราะถ้าปลอบใจประชาชนประชาชนไม่ได้อยู่กับความจริงเช่นนั้นนะฮะจะอยู่กับความจริงตรงข้ามว่ามันกำลังแย่แต่ถ้าจะปลอบใจตัวเองก็ไม่รู้ว่าไอ้คำพูดแบบนี้เนี่ยจะปลอบใจตัวเองได้นานหรือมากน้อยแค่ไหนค่ะร่ำร่ำจะคายฟันยางอยู่เหมือนกันนะ ผมได้ยินอย่างนั้นนะถ้าเป็นมวยเนี่ยนะฮะค่ะเอาทีนี้กลับมาที่โครงการจำนำข้าวพรุ่งนี้ผมเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะฮะก็คงจะได้อธิบายความะนะฮะส่วนจะลำดับขั้นตอนยังไงเนื้อหาสาระอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ทราบก็ขึ้นอยู่กับว่า
ทางท่านนายกจะดำเนินการแต่ว่าผมอยากจะชวนท่านผู้ชมเนี่ยคุยย้อนหลังไปถึงตัวโครงการนี้นิดหนึ่งเพื่อเป็นพื้นความเข้าใจสำหรับการติดตามการชี้แจงของท่านนายกยิ่งลักษณ์ในวันพรุ่งนี้มันจะได้นั่นขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ใช้เวลาช่วงนั้นเข้าใจสถานการณ์แบบเข้าใจตรงกันนะได้เลยนะครับในประการแรกเนี่ยนะฮะไอ้โครงการจำนำข้าวเนี่ยมันไปยังไงมายังไงคุณชุติมาค่ะอยู่ๆมันเกิดขึ้นโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไหมหรือว่าครม.ชุดที่แล้วเนี่ยเอาไอ้เรื่องที่มันแปลกประหลาดพิสดารมหัศจรรย์ใหม่เอี่ยมขึ้นมาทำเลยหรือเปล่าคิดเองใหม่เองเลยหรือเปล่าก็ตอบว่าไอ้คำว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นนโยบายที่หลายรัฐบาลเขาใช้ต่อเนื่องกันนะครับเอาถ้าย้อนหลังไปเนี่ยระยะใกล้สุดก็โน่นนะฮะถึงปี2524สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์อันนี้ใกล้สุดก็มีโครงการจำนำข้าวแล้วไล่เรื่อยมาฮะรัฐบาลพรรคชาติไทยความหวังใหม่ประชาธิปัตย์ก็มีโครงการจำนำข้าวก็ทำกันมาทุกยุคทุกสมัยดังนั้นไอ้คำว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆผุดขึ้นมาในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยตั้งราคารับจำนำในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดณเวลานั้นพอสมควรนั่นก็อยู่ที่ข้าวเปลือกเจ้า 15,000 บาทข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาทต่อตันส่วนใหญ่ทั่วไปหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเขารับจำนำกันในราคาดูดีสูสีถ้าสูงก็สูงกว่าไม่มากดีไม่ดีอาจจะต่ำกว่าราคาตลาดด้วยซ้ำไปสำหรับบางรัฐบาลทีนี้พรรคเพื่อไทยเขามาเขาประกาศนโยบายในการหาเสียงตั้งตัวเลขนั้นเพราะว่าจากข้อมูลจากสถิติที่เก็บเกี่ยวมาหลายสิบปีเนี่ยนะครับมันชี้ชัดว่าการตั้งราคารับจำนำสูสีกับราคาตลาดหมายความว่าเท่ากับหรือบวกลบกันนิดหน่อยเนี่ยนะฮะมันไม่มีผลขยับราคาข้าวในตลาดขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยชาวนาก็ได้ประโยชน์น้อยอยู่แล้วในแง่ตัวเงินสำหรับการเข้าโครงการรับจำนำข้าวที่ไม่ได้เข้าไปในโครงการเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์จากการขยับตัวขึ้นของราคาเลยดังนั้นเมื่อเห็นแบบนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็เลยตั้งราคาไว้ตั้งแต่สนามการรณรงค์หาเสียง 15,000-20,000 ค่ะแต่คำว่า 15,000-20,000 เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป๊ะทุกตันเป็นแบบนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวเป็นสำคัญลดหลั่นกันไปตามสภาพความชื้นตามสภาพของการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ตัวเลขของหน่วยงานราชการอย่างกรมการข้าวเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าต้นทุนในการผลิตข้าวณวันที่ดำเนินโครงการเนี่ย มันมีราคาตันละประมาณ 9,067 บาทถ้าเราตั้งราคา 10,000 เนี่ยก็เท่ากับว่าชาวนาจะได้กำไรหรือได้เข้าโครงการสูงกว่าราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะฮะไม่ถึง50บาทอย่างเงี้ยเขา9,067ค่ะจาก 10,000 เนี่ยก็ประมาณอีก800กว่าบาทค่ะต่อตันอ๋อถูกไหมฮะค่ะซึ่งพอคิดคำนวณเป็นรายตันเขาบอกว่าครัวเรือนนึงเนี่ยน่าจะผลิตข้าวได้นะครับปีนึงประมาณสัก23ตันนี่ข้อมูลโดยเฉลี่ยก็ชัดเลยครับว่าปีหนึ่งรายได้ได้ประมาณเท่าไหร่ที่จะเป็นส่วนต่างผลกำไรจากต้นทุนก็เอา800กว่าบาทนั่นแหละคูณไปครับ12ครับก็ชัดแล้วทีนี้มาถึงตัวเลข 15,000 เนี่ยก็เพื่อจะให้ระดับส่วนต่างของราคาต้นทุนกับราคารับจำนำเนี่ยมันไหลเข้ากระเป๋าชาวนาได้มากขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นนะครับนี่คือตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอมีเม็ดเงินเข้าไปถึงชาวนามากขึ้นก็เชื่อว่าชาวนาซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนระดับล่างคนยากคนจนนี่นะฮะก็จะจับจ่ายใช้สอยค่ะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจในระบบก็ทำให้เงินหมุน 3-4 รอบเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นในวงจรของเศรษฐกิจทั้งประเทศเพราะเกิดการบริโภคจากฐานล่างอย่างนี้นะฮะแล้วการดำเนินโครงการนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการโอนเงินจากบัญชีของธ.ก.ส.
ข้าบัญชีของชาวนาโดยตรงมันไม่ได้ผ่านในหน้าค้าความอะไรที่ไหนค่ะดังนั้นตัวเลขเนี่ยนะครับน่าสนใจมากท่านผู้ชมทีนี้ตัวเลขมันเป็นแสนแสนล้านผมเองตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเงินเป็นแสนล้านเนี่ยนะฮะเพราะนั้นต้องดูหน่อยว่าตลอดอายุของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยโอนเงินนะครับจากธกส.เนี่ยเข้ากระเป๋าเกษตรกรไปแล้วประมาณ 870,018 ล้านบาทแล้วลองเอาไปหมุนสัก3รอบนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าเงินถ้าเข้ากระเป๋าคนจนแล้วหมุนเนี่ยประมาณ 4-6 รอบโดยซ้ำไปแต่นี้ผมพบกันครึ่งทางบอกว่าเอาเงิน 800,000 กว่าล้านเนี่ยหมุน3รอบก็แล้วกันมูลค่าเท่าไหร่เข้าไปแล้วเกือบ 300,000 ล้านแล้วเวลาเงินมันโอ้โหไม่ใช่เกือบ 300,000 ล้านที่คุณชื่อมาเกือบ3ล้านล้านน่ะค่ะนะฮะทีนี้เขาไปคำนวณผิดครับเมื่อเม็ดเงินมันหมุนเข้าไปในระบบผ่านการจับจ่ายใช้สอยผ่านการบริโภคนี่นะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือรัฐก็จะมีรายได้จากภาษีซึ่งเกิดจากการบริโภคของประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรชาวนาภาษีง่ายๆหมูพื้นเลยครับไปซื้อสินค้าซื้อบริการก็มูลค่าเพิ่ม 7% ค่ะนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะไหลกลับคืนมาสู่รัฐอีกนะครับนี่คือเรื่องของตัวเม็ดเงินก็จะพออธิบายให้เห็นภาพกันได้แบบนี้ทีนี้เราเสียแชมป์การส่งออกข้าวจากโครงการนี้หรือเปล่าเมื่อมีโครงการรับจำนำข้าวแล้วเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเสียสถิติเสียความเป็นมือวางอันดับหนึ่งจากอันดับที่หนึ่งครับไปตกอยู่อันดับที่สองก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมตั้งคำถามก่อนนะฮะว่าการที่เราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยชาวนาก็ภูมิใจอะไรด้วยไหมครับเนี่ย คือถ้าหากว่าเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยชาวนามีรายได้มากหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกทีสัมพันธ์กับจำนวนปีที่เป็นอันดับหนึ่งเช่นถ้าปีนี้เป็นอันดับหนึ่งรายได้อาจจะปีละ10บาทสมมุติเนี่ยให้ตัวเลขกลมๆนะพอปีหน้าป้องกันแชมป์ได้รายได้ต้องเพิ่มเป็น15บาทปีต่อไปป้องกันแชมป์ได้ต้องเพิ่มเป็น18บาทเอออย่างเงี้ยน่ารักษาแชมป์แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ทุกปีที่เราภูมิใจกันเนี่ยคนที่ภูมิใจเนี่ยเป็นคนทุกกลุ่มเลยนะฮะยกเว้นชาวนาค่ะคือข้าราชการพ่อค้าประชาชนหรือใครก็ตามที่บริโภคข่าวสารทั่วไปโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยแหละเอาก็ดีใจสิค่ะโอ้โหเราเป็นทำผลงานปลูกขายข้าวอันดับหนึ่งของโลกเชียวนะเราเป็นคนที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ปัญหาคือคนปลูกข้าวเนี่ยบางที่บางปีเนี่ยมันไม่มีจะกินมันเป็นหนี้เป็นสินค่ะนี่ชีวิตมันเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นคนประกวดนางงามนะหรือคนที่ไปแข่งรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมเขาเวลาชนะเลิศเนี่ยเขาจะได้มงกุฎค่ะก็ดีใจไงได้อันใดที่หนึ่งแต่ว่าสำหรับชาวนาไทยเนี่ยนะครับตำแหน่งแชมป์การส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันเป็นมงกุฎหนามคนดูไกลๆก็นึกว่างามเพราะเป็นมงกุฎแชมป์แต่คนที่ถูกเอาใส่นะครับหนามมันทิ่มมันแทงมันเจ็บปวดเพราะไม่รู้ว่าจะแบกแชมป์นี้ไปอีกนานเท่าไหร่และเพื่ออะไรค่ะประเด็นตรงนี้ก่อนนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าผมจะรังเกียจว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งในการส่งออกข้าวไม่จำเป็นต้องดีใจไม่ใช่แต่สะท้อนความจริงว่าภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งนี้เนี่ย มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นค่ะทีนี้พอมีโครงการจำนำข้าวมันทำให้เสียแชมป์เลยหรือเปล่าถ้าพูดแล้วเนี่ยมันเป็นความจริงนะฮะว่าตั้งแต่ปีประมาณ2554นี่นะฮะประเทศไทยก็จากส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็หล่นลงมาเป็นอันดับ3ค่ะอันนี้ไม่เถียงแต่ต้องดูข้อมูลอื่นแวดล้อมประกอบด้วยคู่แข่งที่เขาส่งออกข้าวเบียดบี้กับไทยมาเนี่ยก็มี2ประเทศคือเวียดนามใกล้ๆบ้านนี่กับเพื่อนบ้านในเอเชียซึ่งเขามีพื้นที่ใหญ่คนมากอย่างประเทศอินเดียนี่อันดับ1 2 3ก็ส่วนใหญ่ก็ไล่กันไปไล่กันมานะครับแต่ว่าไทยเนี่ยครองที่1มากกว่าค่ะคือมันจะไม่เหมือนกับฟุตบอลซูซูกิครับนะฮะที่เราเว้น12ปีแล้วกลับมาได้ที่1อีกทีอันนี้เราจะได้ที่1มาถี่กว่านั้นไม่เกี่ยวกับซิโก้เลยเนี่ยค่ะอันนี้เกี่ยวกับชาวนาล้วนๆค่ะแต่ว่าพอไปดูสถิติเนี่ยนะฮะคนจะขายข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเนี่ย
แสดงว่าต้องผลิตมากถูกไหมคุณชุติมาใช่ค่ะผลิตมากแล้วเหลือจากกินในประเทศถึงเอาขายค่ะมันคงไม่มีประเทศไหนผลิตข้าวแล้วขายหมดแล้วก็ ตัวเองไม่มีกินแล้วก็ต้องไปซื้อกลับมากินใหม่คงไม่มีค่ะคงไม่ใช่อย่างนั้นใครผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกคำตอบคือประเทศอินเดียนะครับต่อปีโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะฤดูกาลเพาะปลูกหนึ่งเนี่ยอินเดียเนี่ยผลิตได้ประมาณร้อยกว่าล้านตันนะเข้าใจว่านึกว่าประเทศไทยไม่ใช่อินเดียเนี่ยเขาผลิตได้ประมาณร้อยกว่าล้านตันร้อยกว่าล้านครับไทยนี่ผลิตได้ประมาณ20กว่าล้านตันโอ้นะแล้วก็นะเวียดนามประมาณ27ล้านกว่าตันค่ะทีนี้พอรู้ตัวเลขการผลิตแบบคร่าวๆกลมๆเนี่ยนะฮะค่ะก็จะต้องดูอีกว่าก่อนส่งขายเนี่ยกินในประเทศเนี่ยเท่าไหร่ค่ะที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะในปีเอาตัวเลขปี5556เลยเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยบริโภคในประเทศประมาณ95ล้านกว่าตันนะไทยนี่บริโภคประมาณ10ล้านกว่าตันแล้วก็เวียดนามนี่บริโภคประมาณ20ล้านตันเศษค่ะดังนั้นก็หักลบกลบกันแล้วก็จะเหลือเป็นปริมาณส่งออกค่ะนี่ก็ชัดแบบนี้ทีนี้ถามว่าทำไมอยู่เวลามีโครงการจำนำข้าวโดยรัฐบาลไทยแล้วปี2554เราจึงสูญเสียการเป็นแชมป์การส่งออกข้าวนี่ก็เพราะว่าในปี52ถึง53 53ถึง54เนี่ยอินเดียเขาเก็บข้าวไว้บริโภคในประเทศอะมากเขาผลิตได้ร้อยกว่าตันจริงแต่เขาส่งขายเนี่ยข้อมูลก็คือปี52 53เนี่ยส่งขายประมาณ2ล้าน2แสนกว่าตันน้อยมากครับค่ะแล้วปี53 54เนี่ย53ถึง50ทับ54เนี่ยนะฮะส่งขายประมาณ4ล้าน6แสนกว่าตันในขณะที่ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยืนพื้นครับปี52ทับ53เนี่ยเราก็ส่งขาย9ล้านตันเศษปี53ทับ54ก็10ล้านตันเศษค่ะนี่ก็อยู่ระดับเนี้ยของเราเพราะว่าเฉลี่ยแล้วของเรากลมๆ ก็คือผลิตได้ประมาณ20กว่าล้านกินครึ่งนึงส่งออกครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะครับค่ะส่วนของเวียดนามเค้าก็ส่งออกอยู่ประมาณ 6-7 ล้านตันของเขาก็ยืนพื้นแบบนี้ 6-7 ล้านตันบวกลบแต่พอมาปี 2554 ทับ 55เนี่ยอินเดียเขาปรับนโยบายเขาปล่อยออกขายเยอะแทนที่เขาจะเก็บเอาไว้บริโภคภายในมากเหมือนปีก่อนๆอัดออกมาทีเดียว10ล้านกว่าตันอ่ะก็ได้แชมป์เลยแหละครับเพราะผลิตได้เยอะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ส่งขายเนี่ยนะครับประมาณ7ล้านตันในปี54ทับ55 55ทับ56เวียดนามเนี่ยขายมากกว่าเราหน่อยนึงได้ที่2ประมาณ7ล้านตันเศษทีนี้ถามว่าทำไมอินเดียกับเวียดนามซึ่งอั้นๆไว้แล้วก็ปล่อยเวียดนามเนี่ยเขาอยู่ในระดับมาตรฐานเนี่ยนะฮะอินเดียอั้นมาแล้วทำไมไทยถึงอยู่อันดับ3ค่ะเพราะอินเดียกับเวียดนามเมื่อปล่อยข้าวออกมามากเนี่ยเขาแข่งกันเรื่องราคาด้วยเขาบี้ราคาต่ำกันแต่ว่าไทยเนี่ยไม่ได้ไปเล่นในสนามนั้นเพราะข้าวเราเนี่ยเป็นข้าวมีคุณภาพไปไล่ราคาต่ำกับเขาไม่ได้มันชวนกันเจ๊งหมดนี่มันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นไอ้ที่บอกว่าโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เสียแชมป์ไม่มีแล้วครับไปดูตัวเลขสิครับมันชัดไม่รู้จะชัดยังไงอ่ะคืออินเดียเขาอั้นไว้2ปีน่ะแล้วในปีนี้ครับปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็กลับมาทวงแชมป์ข้าวอีกหนังสือพิมพ์เขาลงฮะนายกสมาคมส่งออกข้าวเขาให้สัมภาษณ์ว่าเรากลับมาทวงแชมป์ได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ยอดที่เราไปตกลง G2G ไว้กับรัฐบาลต่างๆตั้งแต่รัฐบาลก่อนนั่นแหละครับมันสะสมมาแล้วมันปล่อยข้าวออกแล้วข้าวที่เอาออกขายที่ไปทวงแชมป์กลับมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาลนี่แหละครับเพราะว่าอินเดียของเขาวูบว่าเขาปลูกได้ปีละร้อยล้านกว่าตันแต่เขาส่งขายไม่แน่ไม่นอนค่ะมันต้องผกผันแบบนี้นี่ผมพูดแบบให้มันโลดโผนไปนะถ้าอินเดียกินครึ่งหนึ่งขายครึ่งแบบของเราเนี่ยไม่ต้องไปสู้เลยค่ะชาตินี้ไม่ต้องไปแข่งอันดับหนึ่งอยู่แล้วสำหรับอินเดียก็ร้อยล้านกว่าตันน่ะเราผลิตได้20มากกว่าเราเกือบ5เท่าตัว5เท่าเลยแหละค่ะอย่างนี้ครับดังนั้นประเด็นเนี่ยมันไม่ได้มาทำกันเพื่อว่าเราจะรักษาแชมป์ส่งออกข้าวนะค่ะแต่เราพยายามที่จะทำให้ชาวนาไทยเนี่ยไม่เป็นแชมป์คนจนที่สุดในประเทศจะดีกว่า
นี่คือตรงนี้ว่าปริมาณการผลิตมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วและผมก็เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ที่ว่าต่อไปเนี่ยบางทีอาจจะต้องควบคุมหรือลดปริมาณการผลิตด้วยซ้ำไปเพื่อรักษาหรือยกระดับราคาผลผลิตเพราะว่าคุณภาพข้าวของไทยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครอันนี้ภูมิใจได้นะครับแล้วเราก็จะไปขายบี้ราคากันแบบอินเดียแบบเวียดนามเขาบี้กันเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเราก็ไม่เล่นในสนามนั้นนะครับทีนี้กลับไปที่ไอ้บอกว่าเอาเงินใส่กระเป๋าชาวนาแล้วก็เกิดการฉุบฉิบหมุนเวียนในเศรษฐกิจนะฮะการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็มากขึ้นนี่บางคนบอกว่านัทวุฒิพูดเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจจบเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าเราไม่ครับแล้วมีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจอะไรหรือเปล่าเปล่าคนในรัฐบาลขนาดนี้เป็นทหารเขายังบริหารได้เลยอะคะก็นั่นแหละผมก็เรียนรดมา3ปีอะผมก็น่าจะพูดเรื่องเศรษฐกิจได้บ้างค่ะผมมีข้อมูลอ้างอิงคุณชุติมาและท่านผู้ชมจำได้ว่ารัฐบาลนี้เข้ามาปั๊บก็ช่วยชาวนาโดยการเอาเงิน1,000 บาทให้ชาวนาไร่ละพันไร่ละพันครอบครัวหนึ่งไม่เกิน15ไร่ฉลุแล้วไม่เกิน15,000พอเริ่มฉีดเม็ดเงินไปให้ชาวนาเท่านั้นนะครับหน่วยงานรัฐก็ออกข่าวเลยบอกว่าจากการที่เอาเงินให้ชาวนาเนี่ยไร่ละพันเนี่ยนะฮะก็ทำให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นมีเม็ดเงินสูบฉีดหมุนเวียนนี่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเองเองมันมีข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยผมตัดมาด้วยหาไม่เจอแล้วแหละครับมันเยอะแต่ว่าชัดๆค่ะนี่เราทวงแชมป์ข้าวนายกสมาคมส่งออกเขาก็บอกว่าเป็นแชมป์ข้าวจากที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นั่นแหละทำ G2G เอาไว้นะครับอ้าวทีนี้ในหนังสือพิมพ์ที่เขาลงว่ารัฐบาลท่านนายกประยุทธ์มาเอาเงินใส่กระเป๋าชาวนาไร่ละพันเนี่ยนะ GDP เติบโตทันทีตื่นตาตื่นใจเอาแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใส่ไป800,000 กว่าล้านเนี่ยมันขยายตัวขนาดไหนครับเนี่ยมันเติบโตขนาดไหนครับเทียบบัญญัติระยางกันแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้ฮะศูนย์วิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าเขาไปทำโพเนี่ยชาวนาเขาก็ชอบใจโครงการจำนำข้าวค่ะนี่ล่าสุดถ้าคุณชุติมายืนยันข้อมูลผมยังไม่เห็นข่าวนะฮะถ้า TDI ไปสำรวจมาแล้วก็ยืนยันว่าชาวนาอยากได้จำนำข้าวค่ะก็แล้วจะยังไงล่ะทีนี้หรือว่ารัฐบาลจะมาแนวใหม่ไม่รับจำนำข้าวรับจำนำกลับเพื่อไม่ให้ซ้ำกับรัฐบาลก่อนหรือยังไงครับใช่ค่ะน่าจะแนวนั้นหรือเปล่าครับการที่โครงการขนาดนี้เนี่ยนะฮะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกโจมตีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะมันไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ประกาศทำโครงการแล้วเอาเงินใส่กระเป๋าชาวนาตรงได้มากเท่ากับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาก่อนอันนี้ผมยืนยันค่ะเต็มเต็มเนื้อค่ะทีนี้ปปช.ก็บอกว่ามันมีการทุจริตและปปช.ห้ามแล้วไม่ฟังค่ะห้ามเมื่อไหร่ฮะห้ามยังไงก็โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่พรรคเพื่อไทยเข้าหาเสียงไว้แล้วชาวบ้านก็เลือกล้นหลามมหาศาลค่ะได้เกินครึ่งชนะพรรคอันดับ2คือประชาธิปัตย์100กว่าที่นั่งชาวนาเนี่ยเป็นกลุ่มคนจำนวนมหาศาลของประเทศนะครับเข้าคำนวณกันมาแล้วชาวนาเนี่ยถ้าตกครัวเรือนละ4คนเนี่ยนะก็มีคนประมาณ 23% ของประเทศไทยคือเป็นคนที่อยู่ในครัวเรือนหรือครอบครัวชาวนาค่ะตรงนี้แหละครับเมื่อเขาให้ความไว้วางใจเพราะเขารับนโยบายนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยในฐานะได้คะแนนเกินครึ่งแม้ว่าจะมีพรรคร่วมมาเป็นรัฐบาลผสมก็ตามก็ต้องยืนยันนโยบายค่ะแล้วรัฐธรรมนูญก็บัญญัติว่าก่อนลงมือบริหารเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภานายกยิ่งลักษณ์ก็แถลงเรื่องนี้ระบุตัวเลขราคาเสร็จสับแล้วปปช.ก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เลิกจะเลิกเข้าไปได้ยังไงล่ะครับมันจะเลิกตามอำเภอใจได้หรือเปล่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำกันตามกฎหมายทำกันตามรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เรื่องตามอำเภอใจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วพอโครงการไปสู่การปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องผ่านมติครม.แล้วก็มีองค์กรที่ขับเคลื่อนหลักคือกขช.คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติค่ะทีนี้พอกลไกของระบบราชการมันบริหารกันเป็นแบบนั้นนี่นะแล้วอยู่ๆนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
สั่งเลิกไปบอกไอ้พวกนั้นที่เลิกพอมันจะได้หรือครับค่ะมันก็ต้องให้ทางกขช.มันก็ต้องให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับเป็นขั้นเนี่ยทำเสนอข้อมูลมาว่าไปไม่ได้ต้องเลิกค่ะแต่มันไม่มีรายงานหรือมติหรือข้อสรุปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าชาวนาเขาได้ประโยชน์ค่ะอย่าว่าแต่จะเลิกเลยจำไม่ได้หรือพอรัฐบาลออกข่าวว่าจะปรับราคารับจำนำจาก15,000เป็น12,000ชาวนาโวยวายเกือบตายนะค่ะแล้วมันจะเลิกง่ายๆอย่างปปช.ว่าแล้วปปช.ก็พยายามออกข่าวว่าเราทำโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะโดยที่ฝ่าฝืนข้อห้ามหรืออะไรคำทักท้วงของปปช.ทักท้วงยังไงท่านเอาข้อมูลไหนมาทักท้วงคือโครงการนี้เนี่ยเปิดตัวเริ่มดำเนินการเนี่ยน่าจะประมาณสักวันที่7ตุลาปี54มั้งฮะค่ะปี54นะแล้วหนังสือของปปช.เนี่ยมาถึงรัฐบาลวันที่9เขาเปิดตัวโครงการกันไปแล้วค่ะแล้วปปช.ที่ส่งหนังสือมาบอกว่าอย่าทำเนี่ยนะฮะเอาข้อมูลไหนมาก็ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการเลยก็เอาข้อมูลจาก TDRI ซึ่ง TDRI เนี่ยไปศึกษามาจากการจำนำข้าวของรัฐบาลก่อนๆนู้น คือรัฐบาลก่อนๆทุกคนทำแล้วก็ TDRI ไปบอกว่าเฮ้ยทำแล้วไม่ดีเริ่มต้นจากพลเอกเปรมมาก่อนเลยแล้วก็มาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าทำถามว่าทำไมอย่าทำไอ้รัฐบาลก่อนๆนู้นมันทำแล้วไม่ดีมันเป็นเหตุเป็นผลไหมครับก็ไปเอาผิดกับรัฐบาลชุดก่อนสิคะก็ว่ากันไปอย่างนั้นสิค่ะแต่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้แล้วข้อหาของนายกยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ข้อหาทุจริตอีกนะฮะข้อหาว่าไม่ห้ามไม่ระงับยับยั้งฮะทีนี้จนถึงวันนี้น่ะค่ะปปช.ยังไม่ชี้เลยว่าใครทุจริตแต่ว่านายกยิ่งลักษณ์ผิดที่ไม่ห้ามและไปห้ามใครที่ไหนล่ะครับยังไม่พบปรากฏว่ามีใครผิดฮะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้แถลงกันไปแล้วแล้วก็สนช.บางคนฟิตมากนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกที่ถูกหวยมาจากกลุ่ม40สว.ถูกหวยรัฐประหารได้เป็นสนช.นี่นะจะเอาให้ได้นะพวกนี้เดินล็อบบี้ทุกวันนะฮะจะถอดถอนนี่นะแล้วถ้าเกิดว่าเร่งถอดถอนกันปลายเดือนมกราเอาสมมติถอดถอนได้เอาแล้วปปช.มีมติไม่ชี้มูลใครเลยว่าผิดเอาแล้วยังไงต่อฮะนี่ผมก็พูดมันก็จะกลายเป็นตัวตลกเรื่องตลกต่อสังคมเหมือนกันนะคะแต่คุณอย่าประมาทนะนี่คือ Thailand นะคุณเข้าใจไหมนี่คือประเทศไทยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งทำกับข้าวออกทีวีถูกปลดมาแล้วนะครับค่ะนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเซ็นชื่อให้ภรรยาซื้อที่ภรรยายื่นประมูลถูกต้องโอ้ยึดทรัพย์ที่เนี่ยราคาประมูลเนี่ยยื่นไปสูงกว่าราคากลางค่ะหลวงได้กำไรทีแรกศาลตัดสินบอกว่าก็ที่เป็นของผู้ซื้อเงินเป็นของหลวงคุกเป็นของทักษิณอย่างเงี้ยครับค่ะมันก็มีนะฮะอย่าประมาทนะครับค่ะเป็นเรื่องขำขำคืนคืนที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในบ้านนี้เมืองนี้ค่ะพรุ่งนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะขึ้นเวทีในสภาค่ะผมเองก็จะติดตามให้กำลังใจเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะค่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเรื่องราวเนี่ยมันจะไปแบบไหนยังไง มันจะเป็นนิยายอมตะนิรันดร์การแบบบ้านสายทอง คือเอาหนังเก่ามาฉายใหม่ แบบที่เกิดกับนายกทักษิณแบบที่เกิดกับนายกสมัครแบบที่เกิดกับนายกสมชาย หรือเปล่า หรือว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหม่ ที่ดำเนินไปตามหลักของความเป็นธรรม ดำเนินไปตามหลักของความเป็นจริง ดำเนินไปสู่ข้อยุติที่คนเราสามารถจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้เพราะสัมผัสถึงความยุติธรรมได้เท่าเทียมกันค่ะผมไม่ได้ใช้คำว่าปรองดองเปลืองนะครับเพราะว่าหลายคนเขาก็บอกว่าไอ้คำว่าปรองดองไม่เกี่ยวกับการที่ไปจับทุจริตนะค่ะไอ้คำว่าปรองดองไม่ใช่ว่าอนุญาตให้คนทำผิดแล้วลอยนวลค่ะผมเห็นด้วยฮะคำว่าปรองดองของผมเนี่ยหมายความว่าใครผิดใครถูกก็ว่ากันตามตรงไปตรงมาสิครับว่ากันตามข้อมูลหลักฐานว่ากันตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่ากันตามธงนี่คดีนี้นี่ท่านผู้ชมฮะมันสนุกกว่านี้ก็ไปอีกมันเริ่มเรื่องมาจากว่าอภิสิทธิ์และพวกเนี่ยในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยนะไปยื่นถอดถอนเพราะว่าเขาว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีการทุจริตไงพอทุจริตก็ต้องถอดถอน
ยื่นกับปปช.ปปช.พอรับเรื่องถอดถอนเนี่ยก็ตัวเองก็มีหน้าที่เป็นกรรมการถูกไหมฮะก็จะต้องวินิจฉัยแต่ไม่ใช่ใครทำนั้นดิปปช.ก็เอาสำนวนนั้นนะครับไปตั้งเรื่องขึ้นมาเองอีกเรื่องหนึ่งว่ามีการทุจริตไม่มีใครไปยื่นเรื่องเลยนะฮะเรื่องทุจริตเนี่ยเขายื่นถอดถอนมาจากการอภิปรายแต่ปปช.ก็ตั้งคดีอาญาขึ้นมาเองอีกคดีหนึ่งแล้วก็รวม2คดีเข้าด้วยกันหมายความว่าข้อมูลพยานหลักฐานที่ประชาธิปัตย์ยื่นมาเนี่ยปปช.ก็เอามาใช้ด้วยรวมมิกกันฮะแล้วข้อมูลอะไรต่างๆที่ปปช.มีเนี่ยก็เอาไปใส่ในสำนวนถอดถอนของประชาธิปัตย์ด้วยเกิดการไหลเวียนของข้อมูลหลักฐานค่ะเกิดการไหลเวียนของคดีขึ้นมาได้เองค่ะโดยที่กรรมการคือปปช.เนี่ยค่ะลงมือเองเสร็จสับเรียบร้อยอภิสิทธิ์กับพวกเนี่ยหลักฐานมาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรนะค่ะแล้วปปช.ก็ไปเอามาแล้วก็มายำยำยำรวมกันค่ะแล้วก็ทำเป็น2คดีรวมกันเข้าไปแบบนี้ครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมที่เคารพครับและผมก็เอามาเล่ารวบรัดรัดพอให้ท่านเห็นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะท่านจะอธิบายความอย่างไรชี้แจงแง่มุมไหนเนี่ยเราจะได้มีพื้นสำหรับการต่อเรื่องได้ค่ะก็ได้เห็นนะคะว่านี่แหละคือประเทศไทยเนี่ยนะคะอดีตที่ผ่านมาคตส.ก็ไม่เคยมีมาในมาก่อนหน้านี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะมันก็ถูกตั้งขึ้นเพื่อที่จะเอาผิดคนคนเดียวเท่านั้นนะคะพอมาในยุคนี้ปปช.เคยมีแล้วก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะสำหรับเหตุผลในวันพรุ่งนี้ที่คุณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการห่อไปถึง100กว่าหน้านั้นจะเป็นเหตุเป็นผลสนช.จะยอมรับฟังแค่ไหนอย่างไรดีนะคะซึ่งเมื่อถึงจำนำข้าวมันไม่ใช่แค่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำเพียงแค่รัฐบาลเริ่มแรกนี่นะคะมันมีมาจากรัฐบาลพลเอกเปรมมาก่อนหน้านี้และยังมีอีกหลากหลายรัฐบาลที่ทำตามกันมาต้องรอดูในบรรยากาศในวันพรุ่งนี้ผมนิดเดียวฮะคุณชุติมาไอ้เมื่อกี้ไอ้ตอนที่ตัวเลขราคาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเราพูดเร็วแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ฟังไปฟังมาแล้วก็บอกไอ้พวกนี้มันพูดตัวเลขกลมๆบวกลบกันยังไงเดี๋ยวงงเอาง่ายๆว่าไอ้ตัวเลขต้นทุน 9,067 บาทเนี่ยเป็นต้นทุนที่หน่วยงานราชการเนี่ยเขาคำนวณมาว่านี่คือการผลิตของพี่น้องชาวนาต้นทุนเท่านี้ท่านก็ไปบวกลบเอาว่าถ้าเขารับจำนำหมื่นหนึ่งเนี่ยก็จะเหลือ933บาท33เหลือเท่านี้ต่อตันแล้วไหวไหมชาวนาเนี่ยและที่เขาให้15,000เนี่ยก็จะได้เหลือ4,933ครับมันก็จะทำให้ความเป็นอะไรความเป็นชีวิตที่ดีขึ้นการได้รับรายได้ที่สูงขึ้นมันเกิดประโยชน์แท้จริงกับชีวิตชาวนาได้กำไรตันละ900กว่าบาทนี่มันโอ้โหไปหารกันเป็นค่าแรงรายวันค่าแรงขั้นต่ำยังไม่มีอะไรเลยหยิบจับอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้แหละครับค่ะก็เป็นโครงการที่ขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็ยกระดับชีวิตของพี่น้องชาวนานั่นเองนี่นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาความยากจนอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่จะเข้ามาแก้ไขนะคะให้กับพี่น้องชาวนาโดยที่ไม่มีการแก้แค้นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองแต่อย่างใดพรุ่งนี้ค่ะรอติดตามนะคะบรรยากาศสดๆที่พีซทีวีด้วยจะมีการดึงสัญญาณมาจากทีวีรัฐสภาตั้งแต่10นาฬิกาโดยประมาณเป็นต้นไปนี่นะคะช่วงนี้พักกันคู่เดียวก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามนะคะเกี่ยวกับบทบาทของกกต.ที่ถูกลดทอนลงไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้นะคะในช่วงนี้เรามาดูคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กันบ้างนี้นะคะซึ่งก็ถูกลดทอนอำนาจลงไปค่ะโดยการจัดการเลือกตั้งจากอดีตที่ผ่านมาองค์กรอิสระอย่างกกต.เป็นผู้จัดการเลือกตั้งนะคะก็เป็นข้อเสนอใหม่ที่สปช.นั้นกำลังที่จะเริ่มจะพิจารณากันนั่นเองนะคะซึ่งก็จะไปให้หน่วยงานราชการก็คือกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทนกกต.นั่นเองส่วนกกต.เนี่ยก็จะมีอำนาจ
ในการดูแลการจัดการเลือกตั้งในครั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นนี้คุณณัฐวุฒิทำให้สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยก็นั่งไม่ติดเหมือนกันเมื่อวานนี้ถึงกับต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนี่นะคะพาดพิงไปถึง3กลุ่มอำนาจที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มบ้าอำนาจกลุ่มร้อนวิชาแล้วก็กลุ่มที่มีอำนาจในปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้เรื่องนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงถึงกับต้องเปรียบเลยเหมือนนิทานจันทโคลบเลยสภาปฏิรูปแห่งชาติสปชเนี่ยจะเหมือนนางโมรายื่นดาบให้กับโจรอะไรลักษณะทนองแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมุมมองของคุณณัฐวุฒิคิดว่าการออกมาพูดของนายสมชัยในครั้งนี้เนี่ยพาดพิงไปถึง3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ที่ว่านี้จะสามารถคำพูดของนายสมชัยเนี่ยคิดว่าจะสามารถชะลอเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่คะส่วนตัวผมนะผมยังคิดว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของกกต.แต่ว่าดาบที่จะให้ใบเหลืองใบแดงที่จะไปวินิจฉัยตัดสินคดีเนี่ยอันเนี้ยควรจะไปอยู่ที่ศาลกว้างๆเนี่ยผมมองภาพแบบนี้แต่ว่าพอเอาตัวบุคคลเข้าไปใส่นะเช่นเอาตัวคุณสมชัยเป็นมาตรฐานของกกต.นี่นะครับผมก็คิดอีกแบบนึงเลยผมคิดว่าเอาไปให้หน่วยงานไหนจัดก็ได้อย่าเอาไปให้กกต.ที่มีคุณสมชัยเป็นมาตรฐานเนี่ยทำเลยค่ะเพราะผมไม่มีความเชื่อมั่นการที่คุณสมชัยให้สัมภาษณ์เนื้อหาค่อนข้างดุเดือดนะค่ะบอกว่าไปให้มหาดไทยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนกับสปช.ไปยื่นดาบให้โจรเหมือนนางโมราเนี่ยอันนั้นความหมายของคุณสมชัยก็คงอาจจะมองสปช.เป็นนางโมรามองมหาดไทยมองศึกษาธิการซึ่งเป็นโจรคุณสมชัยอธิบายว่าเบื้องหลังก็เป็นนักการเมืองเนี่ยนะก็เป็นโจรก็ว่าไปเขาไปเถียงกันเองสิใครเดือดร้อนสปช.มหาดไทยศึกษาถ้าเดือดร้อนก็ว่ากันแต่ในสายตาผมเนี่ยนะฮะถ้ามองผ่านบทบาทของคุณสมชัยในฐานะกกต.เนี่ยผมว่าคุณสมชัยนั่นแหละนางโมราผมว่ากกต.ที่มีคุณสมชัยทำหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการเลือกตั้งค่ะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2557นั่นแหละครับนางโมรากกต.ที่ไหนล่ะครับไปถ่ายรูปที่หอเอ็นเมืองพิซซ่าแล้วเขียนกลอนมาเนี่ยบ่งบอกเจตนาเลยครับทำงานใหญ่ทำใจให้ต้องเอียงชัดเลยว่าคุณไม่มีความเป็นกลางค่ะไอ้นางโมราในจันทโครบเนี่ยหมายความว่าจันทบกโครบรับพระอบมาจากพระเจ้าตาเดินมากลับบ้านระหว่างทางแม้พระอบมันก็ยั่วยวนชวนสงสัยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นพระเจ้าตาสั่งแล้วว่าไอ้จันเองอย่าเปิดกลางทางเองต้องไปเปิดเมื่อถึงบ้านแต่ว่าความสงสัยมันคุกคามคนนะครับสุดท้ายอดรนทนไม่ได้ก็เปิดพระอบก็พบนางโมราสวยงามผูกสมัครรักใคร่เจอโจรป่าโจรไพรเข้ามาปล้นนางโมราก็นั่นแหละครับอย่างที่นิทานก็ว่าหยิบดาบขึ้นมาได้แทนที่จะส่งให้จันทโครบก็ส่งให้บรรดานายโจรเสียนี่กกต.ในตอนที่คุณสมชัยทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งก็อย่างนี้ครับเขามีการเลือกตั้งแล้วมีคนมาขัดขวางมีคนมาล้มการเลือกตั้งแทนที่กกต.ฝ่ายจัดการเลือกตั้งจะช่วยกันปกป้องหรือผลักดันหรือพยายามทุกวิธีทางให้การเลือกตั้งเดินหน้าได้เพราะเป็นหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนะค่ะกลับเอียงข้างแล้วก็ไปสนับสนุนฝ่ายล้มการเลือกตั้งเช่นให้สัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ไอ้วันที่เขาไปล้อมศูนย์เยาวชนศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะวันสมัครปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะคุณสมชัยบอกว่านี่เป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยที่สวยงามก่อนหน้านั้นก็ไปถ่ายรูปคู่กับม็อบนกหวีดมาแล้วที่เข้าไปชุมนุมอยู่ที่ศูนย์ราชการแล้วก็ทำอีกหลายอย่างพูดอีกหลายเรื่องที่ชี้ชัดเลยว่าไม่ประสงค์จะจัดการเลือกตั้งหรือไม่ประสงค์จะให้เกิดการเลือกตั้งในครั้งนั้นชัดเจนที่สุดก็บทกลอนประกอบหอเอ็นเมืองพิซซ่านั่นแหละครับนางโมราที่ยื่นดาบให้โจรน่ะคือตรงนั้นแล้วการที่สปช.การที่หน่วยปฏิรูปต่างๆนี่นะครับเขามีแนวคิดแบบนี้ออกมาเนี่ยนะประธานโทษนะครับท่านกกต.ทั้ง5ท่านผมก็เห็นใจท่านนะ 3-4 คนเนี่ยค่ะท่านอาจจะประสงค์ดีกับภารกิจหรือหน้าที่ก็ได้นะค่ะแต่ผมเข้าใจเอาเองว่าสปช.ก็คงเอียนบทบาทคุณสมชัยอ่ะคือจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ย
แกยังไม่เข้าใจอีกนะครับว่าที่แสดงอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วมันผมไม่เคยเห็นกกต.รายไหนที่ออกมาเรียราชเพ่นพ่านแบบนี้แล้วเข้าใจว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ดีงามกำลังทำสิ่งที่เหมาะสมกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นเรื่องนี้กรรมก็เกิดขึ้นมาก่อนแล้วขณะนี้กลายเป็นผลแห่งกรรมของกกต.หรือไม่เราต้องว่ากันอีกทีนึงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคณะสปช.คณะผู้อยู่บนเรือแป๊ะทั้งหลายค่ะถ้าหากท่านเจตนาที่จะดึงอำนาจการจัดการเลือกตั้งไปจากกกต.เพียงเพราะเห็นบทบาทคุณสมชัยเนี่ยนะผมว่ามันมีอย่างอื่นที่ท่านทำง่ายกว่าคือคุณดึงคุณสมชัยเนี่ยออกจากกกต.เสียแล้วก็ให้กกต.จัดการเลือกตั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็การชี้ขาดเหลืองแดงการตัดสินก็ให้เป็นเรื่องของศาลผมว่าน่าจะไปได้ค่ะคือพอไปกลับไปที่มหาดไทยกลับไปที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือมันดูเหมือนกับการก้าวถอยหลังไปอีกก้าวใหญ่ๆสำหรับกระบวนการเลือกตั้งในประเทศไทยอยู่เหมือนกันค่ะนั้นต้องแยกให้ชัดนะฮะกกต.ที่เป็นหน่วยงานที่เขามีบทบาทหน้าที่ตามหลักการกับกกต.ที่มีคุณสมชัยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็เลอะเทอะมาจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะต้องแยกระหว่างตัวบุคคลให้ชัดเจนนะคะแนวโน้มมุมมองของคุณณทุศคิดว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้จัดการเลือกตั้งตามข้อเสนอมากน้อยแค่ไหนคะก็ผมถ้าดูอาการนะนี่ผมไม่มีการข่าวอื่นนะฮะแต่ถ้าดูอาการเนี่ยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยขานรับนายประชาเตรัตซึ่งเป็นอดีตข้าราชการมหาดไทยแล้วเดี๋ยวนี้ไปเป็นสปช.ประเมินว่ามีโอกาสประมาณ 80% ที่มหาดไทยจะได้จัดการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงครับแต่นี่เวลามองเนี่ยเราอย่าไปมองแค่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวเรามองภาพใหญ่ก็จะเข้าใจอะไรบางอย่างก็คือตัวกติกาตัวที่มาของนายกตัวที่มาของส.ส.ตัวที่มาของส.ว.ตัวบทบาทของหลายๆองค์กรที่เริ่มแพร่ๆกันออกมาเนี่ยนะค่ะมันชี้ไปในทิศทางว่าประเทศนี้ต้องถอยหลังไปอีกหลายสิบปีทั้งนั้นนะดังนั้นเมื่อทิศทางใหญ่เนี่ยมันถอยหลังทั้งหมดเนี่ยการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่มันจะถอยหลังไปด้วยเพราะว่าผมต้องเรียนตรงๆนะฮะว่าผมไม่เห็นอะไรที่มันเป็นความคิดในเชิงก้าวหน้าออกมาเลยนะครับจากบรรดาองค์กรเช่นสนช.สปช.หรือกรรมาธิการยกร่างค่ะแต่ว่ามันเป็นความคิดที่หลายๆอันเนี่ยถอยหลังชัดเลยหลายๆอันเนี่ยสับขาหลอกค่ะคือเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือถอยไปข้างหลังค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าบนเรือแป๊ะเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นแหล่งรวมของคนที่มีวิธีคิดในเชิงล้าหลังนี่ผมพูดผมอาจจะหยาบคายหน่อยนะฮะที่ไปบอกกล่าวหาใครว่าล้าหลังหรือกล่าวหาว่าใครเป็นความคิดตกยุคตกสมัยแต่ด้วยความเคารพเถอะครับถ้าเอาหลักการประชาธิปไตยที่เป็นสากลไปจับเนี่ยไอ้สิ่งที่ท่านพูดกันสิ่งที่ท่านจะทำกันเนี่ยนะมันไปไม่ได้เลยนะครับแล้วมันจะทำใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้หมายความว่าถ้าท่านร่างกันจนเสร็จนะมันจะบิดเบี้ยวมันจะขี้ริ้วขี้เหร่มากแล้วประชาชนตาดำๆก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะคือจะไม่รับก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าถ้าสปช.รับก็ประกาศบังคับใช้ได้เลยค่ะจะเรียกร้องประชามติก็อย่างที่ผมพูดหลายหนแล้วอะว่าประชามติก็ต้องคุยกันให้ชัดนะครับค่ะว่ารับแล้วยังไงไม่รับแล้วยังไงคือถ้ารับก็บังคับใช้จบถ้าไม่รับล่ะถ้าไม่รับแล้วบอกว่าจะให้ท่านไปตั้งกันใหม่หมดนับหนึ่งขึ้นมาก็อย่าประชามติเลย มันมัดมือชกรับก็ได้อันที่กิเลสไม่รับก็เหมือนกับออกใบอนุญาตรับรองให้ท่านไปเริ่มต้นมาใหม่ทั้งที่เรือแป๊ะที่ทำกันเองมาตลอดยึดอำนาจเองตั้งกันเองระดมความคิดตั้งกรรมการกันเองหมดเนี่ยนะฮะแล้วร่างรัฐธรรมนูญแล้วไม่ผ่าน มันจะมีความชอบธรรมอะไรครับ
ให้เรือแปะลำเก่าเนี่ยไล่ผู้โดยสารชุดแรกออกแล้วก็หาผู้โดยสารชุดอื่นลงมาเรือแปะใหม่แล้วเริ่มต้นพายกันตั้งแต่หลักกิโลเมตรแรกความชอบธรรมมันไม่มีไงครับดังนั้นเรื่องที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยก็เต็มเกลื่อนอยู่แล้วนะเนื้อหาสาระที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยโอ้โหผมว่าก็สุดจะฝืนมองไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะเดินไปถึงการบังคับใช้แบบไหนอย่างไรได้ยกเว้นว่าไอ้ที่ร่างๆกันเนี่ยเจตนาจะไม่ให้บังคับใช้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี่นะคะในส่วนของข้อเสนอที่จะให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการมาจัดการเลือกตั้งแทนกกต.นั้นก็ยังคงไม่มีใครทราบนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบลักษณะอย่างไรนี่นะคะแต่อันดับแรกก็ต้องฟังเสียงของประชาชนก่อนฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนไม่ใช่เพียงแค่คนในประเทศที่เฝ้าจับตาเกี่ยวกับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นานาอารยประเทศก็เฝ้าจับตาโฟกัสมาที่เมืองไทยเป็นพิเศษได้ด้วยเหมือนกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิใสเกลือมากค่ะคุณณัฐวุฒิใสเกลือและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ